I mean. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did, Musa gave it to the mosh. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. สนับสนุนรายการโดยภูฟ้าใสเขาเที่ยงสัมผัสบรรยากาศเชียงใหม่ใกล้ๆกรุงเทพ0982712731เย็นกายสบายใจเรียกใช้ลิสกี้แอร์0863227340บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮาลาล SME นะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.นะครับวันนี้ผมบุคคลีเรืองปราดมารับหน้าที่นะฮะอยู่กับคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการเลยนะครับวันนี้นะฮะรายการของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญเป็นต้นแบบของธุรกิจหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้นะฮะใครมีทำเลหน้าบ้านดีๆนะท่านต้องดูรายการเราตั้งแต่ต้นยันจบเลยเพราะว่าวันนี้นะครับเป็น SME ที่ใช้หน้าบ้านเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่อื่นเลยจะมีการวางแผนเพิ่มสาขาหรือว่าจะขายแฟรนไชส์เดี๋ยวต้องมาเจอกับเขาครับขอต้อนรับนะฮะ RFC ไก่ทอดต้องเรียกว่าไก่ทอด RFC ถึงจะถูกต้องนะครับกับคุณฮุเซนนะครับและคุณไลลาฉิมกุลครับเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอันนี้นะฮะเป็นบางฮุเซนกับพี่ไลลาพี่ไลลาเป็นอาจารย์เป็นคุณครูอยู่อสอนะครับวันนี้เนี่ยกับSME ที่มีชื่อว่า RFC เนี่ยเริ่มต้นมายังไงครับเรามีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับเรื่องไก่เรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่ามีเขียงไก่ส่งไก่อยู่ในตลาดหรือเปล่าอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีนะฮะครับแบ็คกราวด์เดิมนี่ทำอะไรอยู่อะแบ็คกราวด์เดิมของผมเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจนะครับก็ไม่เกี่ยวกับไก่เลยนะฮะแต่วันนี้นี่เข้ามาในธุรกิจไก่ทอดของผมทำธุรกิจบ้านนะครับขายบ้านมือสองครับนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือมีความสนใจว่าอยากจะให้มุสลิมนะครับได้ทานอาหารที่ฮาลาลครับนะครับแล้วก็เราประกอบกับช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เรากำลังจะเปิดนะครับอาเซียนอ๋อใช่นะฮะประชาคมอาเซียนครับนะฮะดังนั้นไอ้ตรงข้างหน้าบ้านเราเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไงอาจารย์ก็มีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานเยอะนะคะเยอะเส้นนั้นนะเส้นนั้นนะคะต้องเดี๋ยวต้องถามกันว่าเส้นไหนเส้นหน้าโรงเรียนวันครูหน้าโรงเรียนวันครูอสอค่ะเส้นนั้นคลองตะเคียนค่ะนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะคนคลองตะเคียนนี่นะฮะต้องดูกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าวิธีคิดวิธีประเมินนะฮะธุรกิจกับทำเลกับลูกค้ากลุ่มทาร์เก็ตอะไรเนี่ยมันต้องลงตัวนะฮะใช่ไหมฮะเราเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นเริ่มจากหน้าบ้านหลังบ้านหลังร้านเป็นโรงกึ่งของน้องชายครับแล้วก็มองดูว่าข้างหน้ามันยังมีที่ว่างอยู่ที่เราสามารถจะเอามาขายได้ครับก็คือทำกันอย่างคือนึกจะขายก็ขายกันเลยค่ะตอนนั้นอ่ะแล้วก็พื้นก็ยังเป็นไม้ที่แบบจะพังไม่พังแหละแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะที่ขายกันเหมือนว่าเรามีของดีอยู่ใช่บางเซนฮะเรามีของดีเรามีสูตรไก่ทอดเรามีแล้วเราก็บวกกับความกล้านะฮะที่จะตัดสินใจว่าตอนนี้ข้างหน้าร้านเราเริ่มจะมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วครับแล้วก็ใช้ต้นทุนที่เรามีอยู่เดิมก็คือข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้านนะฮะแล้วตอนปรับเปลี่ยนอะไรเยอะไหมฮะก็ในวันแรกที่ขายก็ขายแบบนั้นเลยวันแรกคือลองตลาดเลยลองตลาดเลยครับแล้วก็ของดีของดีอยู่ที่สินค้าผมคิดว่าอย่างนั้นฮะทำเลค่อยว่ากันค่อยว่ากันทีหลังครับแล้วเราก็เอาเตามาตั้งหน้าถนนเลยครับนะครับรถผ่านได้ไหมฮะตอนนั้นรถก็ยังผ่านเป็นริมทางค่ะริมทางตรงหน้าบ้านไม่ใช่ตรงตั้งตรงถนนนะแต่ก็เข้าไปในถนนแล้วแต่ว่าเราก็พยายามหลบรถครับผมนะครับเพราะช่วงที่เราเปิดในช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนรอมฎอนสัก10วันนะครับเราก็คิดว่าครบปีนึงพอดีใช่ครับแล้วก็คิดว่าโอเคเราเปิดตัวในช่วงก่อนรอมฎอนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะต่อเนื่องในช่วงรอมฎอนนะครับว่ามันจะมีการตอบรับไหมเพราะพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคลองตะเคียนเนี่ยนะครับหน้าโรงเรียนวันครูติดกับโรงเรียนอิสลามศรีวิทยาครับนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องมุสลิมนะครับมาทำการค้าขายกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยนำสินค้าว่าทุกๆปีในบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆครับ
ใช่ไหมฮะแหล่งละสินอาหารละสินอดของพี่น้องมุสลิมในละแวกนั้นเกือบทั้งหมดเลยค่ะก็เลยใช้เวลาใช้เวลาใช้ไทม์มิ่งในช่วงนั้นในการที่จะเปิดตัวสินค้าใช่ครับแล้วตอนเปิดตัวสินค้านี่เรามีแบรนด์ใช่ไหมตอนเปิดตัวสินค้ายังไม่มีแบรนด์ยังไม่มีแบรนด์ใช่ครับก็คือขายเป็นไก่คิดจะขายก็ขายแต่ว่าสูตรแบบนี้แหละสูตรอย่างที่ผมเห็นนี่แหละใช่ค่ะนะครับเป็นสูตรที่ไม่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไก่ทอดที่ชุบแป้งแล้วก็มีเขาเรียกว่าไก่ทอดสูตรกรอบสูตรกรอบเป็นสูตรกรอบนะครับนะครับแล้วก็เราพอเราขายนี่แรกๆตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์เนี่ยผลตอบรับเป็นไงผลตอบรับในช่วงนั้นผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของแบรนด์เนี่ยก็ยังไม่มีผลอะไรเพราะว่าคนที่มากินเนี่ยเขาจะกินด้วยรสชาติมากกว่าใช่คือเรายังไม่มีแนวคิดที่จะขยายสาขาหรือว่าขายแฟรนไชส์ใช่ครับนะฮะแล้วนั้นเราก็เลยยังไม่มีแบรนด์ครับเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือคนในละแวกนั้นแล้วก็นักเรียนคนเขามาซื้อเพราะเขารู้จักเราใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเราเป็นคนอื่นที่ไหนมาก็ไม่รู้มาขายอาจจะขายไม่ได้อาจจะเปิดตัวได้ไม่อลังการขนาดนั้นใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างครับในวันแรกที่ขายวันแรกเนี่ยที่เราเริ่มตลาดเนี่ยผมเองเนื่องจากว่าเราเองก็ไม่ใช่อาชีพค้าขายมาก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่พ่อค้าครับนะครับคุณเลลาก็เป็นคุณครูครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้าขายอะไรเลยครับนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับเรื่องการค้านี่ไม่ใช่ว่าเราจะเข้ามาเป็นแม่ค้านะถ้าเราบริหารซิสเต็มดีๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการ SME รายหนึ่งเลยใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนั้นนี่ตัดสินใจลงทุนเป็นไก่กิโลฮะตอนนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยผมลงไป10โล10โลเองค่ะวันแรก10โลนี่เยอะไหมฮะ10โลนี่คิดว่าเยอะฮะขายไก่หน้าบ้านรู้สึกว่า10โลนี่เยอะเยอะนะจะหมดหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าใครจะมาซื้อนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยทำตลาดทางด้านนี้มาก่อนเลยนะครับปรากฏว่าวันแรกเนี่ยที่เราขายเนี่ย10โลครับประมาณ2ชั่วโมงหมดก็หมดนะครับแล้วก็หมดเราได้เกินไว้ก่อนป่ะกับคนละแวกนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขายไก่นะก็มีบอกครับก็มีบอกว่าขายไก่คนก็คงงงว่าจะขายไก่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเราเนี่ยทำได้หรือจะทำได้นะฮะดูจากลักษณะแต่งตัวเป็นนักธุรกิจออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันนึงมาผูกเอี้ยมอะไรเงี้ยธุรกิจที่ทำอยู่นี่มูลค่าธุรกิจนี่ก็ต้องเริ่มคุยกันที่หลักล้านขึ้นไปอ่ะฮะครับใช่ไหมฮะธุรกิจขายบ้านมือสองครับแล้วบางเซนเนี่ยน่าจะมาขายไก่มีคำพูดไหมก็มีฮะมีครับแล้วเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็ทำได้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่น่าจะมาเสริมในเรื่องของความศักยภาพที่เรามีอยู่เพราะว่าการทำบ้านมือสองเนี่ยก็พอจะมีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นได้บ้างนะครับแต่ว่าเวลาลงมาทำจริงๆแล้วนะทุกอาชีพมันก็ต้องให้เวลากับมันเต็มที่นะครับเราจะให้กับบางอย่างนิดบางอย่างหน่อยถึงเวลาแล้วนะทำมันก็จะไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ครับเพราะงั้นตอนนี้ผมก็เลยลงมาทำในธุรกิจของไก่ทอดเนี่ยค่อนข้างเต็มตัวนะครับแต่ส่วนเรื่องของบ้านมือสองเนี่ยก็อาจจะต้องวางเอาไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยเราก็อาจจะค่อยดูแลค่อยบริหารไปบริหารไปแล้วหาคนดูแลต่อจากเราครับแต่ไก่ของบังเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าจากที่ตอนเริ่มเนี่ยนะฮะบุคลิกไก่ของบังอาจจะดูเหมือนใส่สโรงนะครับใส่เสื้อกล้ามแต่พอทำแบรนด์แล้วครับถ้ามีการคิดชื่อทำโลโก้ครับสกรีนถุงเริ่มที่จะเอาไก่มาผูกไทใส่สูตรประมาณนั้นใช่ถูกต้องไหมฮะประมาณนั้นจากไก่บ้านบ้านจากไก่บ้านบ้านใส่สโรงขายนะใส่เสื้อกล้ามขายอะไรเงี้ยสมมติอันนี้คือบุคลิกของไก่บางนะไม่ใช่ตัวบางนะก็กลายเป็นว่าด้วยความที่เราอยู่กับในวงการธุรกิจครับที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือนะฮะเราก็เลยทำธุรกิจของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไก่เนี่ยก็ต้องสร้างแบรนดิ้งเหมือนกันครับ RFC นี่มาจากอะไรมาจากชื่อลูกชายค่ะครับ3คนครับมาจากริฟดีมูฮัมหมัดริฟดีนี่นะฮะที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นเนี่ยใช่ครับ F นะคะ F จะเห็นได้ว่ามีข้างบนมีเลข2ด้วยนะคะก็คือว่ายกกำลัง2ลูกชายคือมูฮัมหมัดลูฟี่กับมูฮัมหมัดนอฟันอ๋อมีลูกชาย3คนค่ะ3คนครับผมแล้วก็ C ก็คือฉิมกุลจะเห็นได้ว่าข้างล่างจะมีตัวบอกไว้ Riffy Fun นะคะครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้ถึงรสกรอบถึงใจนี่เป็นโลโก้ที่คิดขึ้นมีสโลแกนส่วนตัวออกแบบนี่ก็ให้ลูกศิษย์ช่วยพอดีว่ามีลูกศิษย์จบกราฟิกดีไซน์ครับก็เขาก็เลยมาช่วยออกแบบให้ติดเก่าที่ออกสอใช่ๆจบมรังสิตก็ออกแบบให้ทุกอย่างเลยทั้งตัวโลโก้ทั้งโลโก้
โลโก้ก็ออกแบบให้ด้วยนะฮะคือดูจากโลโก้แล้วเนี่ยมันบ่งบอกถึงความคือบุคลิกภาพของแบรนด์เนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงสินค้าด้วยมันจะบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของคนที่ประกอบธุรกิจด้วยครับเราจะมีความสดใสมีความอร่อยอร่อยอยู่ในตัวนะสันอะไรอยู่ในโลโก้ใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าคนนะฮะกลายเป็นสร้างแรงกระเพื่อมอะไรบางอย่างให้คนคอตะเคียนได้ไหมก็มีผลครับครับมีผลครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะค้าขายได้นะครับแต่ถึงเวลามาเราไปเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้รู้สึกว่าวิธีคิดเขาอ๋อใช่บางพูดถูกเลยผมนึกออกเลยครับผมก็คนคลองตะเคียนเดิมกันนะฮะเส้นนั้นเนี่ยสมัยที่ผมอยู่เนี่ยนะครับสองทุ่มเนี่ยนอนหมดแล้วใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะยังเป็นอยู่แต่คือเพราะร้านเราไม่ยังไม่ได้ขายถึงดึกขนาดนั้นแค่หกโมงกว่าๆมะเกร็บแล้วก็ปิดแล้วค่ะครับยังบรรยากาศยังเป็นอย่างนั้นอยู่ช่วงเวลาสองทุ่มเนี่ยนะฮะก็ดูละครกันแล้วครับนะฮะถ้าจะดูก็ดูจะเต็มใช่นะครับแล้วก็อ๋อยังเป็นอย่างนั้นอยู่ฮะก็ยังทุกวันนี้ยังเป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ร้านเราเปิดปิดกี่โมงอ่ะเปิด11โมงค่ะถึง6โมง6โมงเย็นประมาณนี้ครับผมกลับไปดูตรงนั้นเนี่ยตอนล่าสุดเนี่ยมีความคึกคืนนะครับแต่ถ้าช่วงเดือนรอมฎอนก็จะเป็นอีกบรรยากาศบรรยากาศนึงใช่มั้ยใช่ครับเป็นบรรยากาศของการช้อปปิ้งหาของกินใช่ครับคนแถวนั้นนี่ยังสัดส่วนในการทำอาหารเองเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแน่นอนเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเวลาเหมือนกับออกมาหาซื้ออะไรที่อร่อยมีคุณภาพแล้วก็จะไม่ค่อยทำการสัดส่วนการทำก็จะลดน้อยลงใช่ไหมครับแต่ลูกค้าที่มาซื้อเราเนี่ยนะนอกจากลูกค้าจะซื้อไปทานเองที่บ้านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะซื้อไปฝากนะครับเป็นของฝากได้ก็เคยมีความคิดว่าจะทำกล่องด้วยคือทำถุงแล้วก็ยังเรามันยังเป็นไม่เป็นของฝากที่ดูดีหน่อยก็อนาคตข้างหน้าคิดไว้ค่อยๆเริ่มไปจากเมื่อก่อนไม่เคยมีโลโก้เราเริ่มมีโลโก้เมื่อก่อนไม่มีถุงใส่ใช้ถุงใสธรรมดาซื้อตามร้านตอนนี้เราก็ทำถุงครับตอนนี้มีหน้าร้านแล้วเพื่อทำเสร็จด้วยเพื่อทำเสร็จครับนี่นะฮะเป็นโฉมหน้าของหน้าร้านเล็กๆนะคะเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตน่ารักนะครับแล้วก็ไก่ที่ทอดมาก็อยู่ในตู้นั้นตู้นี้ก็เป็นตู้วอร์มเป็นตู้ร้อนตู้ใช่จะร้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อเนี่ยมันก็จะได้ความแตกต่างว่าเออมากินไก่ร้านเราแล้วเนี่ยมันได้ไก่ที่ถึงแม้จะมาซื้อเวลาไหนเนี่ยก็จะเป็นไก่ที่ร้อนตลอดเวลานะครับแล้วไก่ของเราเนี่ยจะไม่ทิ้งนานนะครับเราจะทอดไปขายไปนะครับให้มันอยู่ในช่วงของระยะทอดให้เต็มที่แล้วขายทีเดียวใช่ครับทอดแล้วทยอยขายไปเน้นเรื่องคุณภาพเพราะคุณภาพไก่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงไม่น่าจะคืนจากนี้แล้วไก่ก็คือเป็นไก่สดค่ะส่งทุกวันไก่ที่จะเอามาทำนะที่เอามาไม่ใช่ไก่ฟีดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่คือหมายความว่าเนื้อจะกินต่างคนกินจะรู้เลยหมายความว่าเชือดเอาขนออกแล้วมาส่งเลยมาส่งแล้วใช่ครับก็จะรสชาติความหวานความสดความอะไรมันก็จะอยู่ในไก่นะคนทานไก่เนี่ยจะรู้นะฮะใช่คนทานจะรู้ถ้าเกิดว่าไก่ที่คนไม่เคยทานยังมากินเลยค่ะคือไม่เคยคิดจะกินไก่ก็ลูกค้าเขารีวิวว่าไงบ้างไหนเล่าให้ฟังก็ลูกค้าเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมขายอยู่นะฮะความรู้สึกก็คือว่าลูกค้าก็บอกว่าไก่เนี่ยนะครับสามีเขาเนี่ยไม่เคยทานไก่เลยนะครับเขาไม่ได้ทานไก่มานานมากแล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบแต่ถึงเวลามาเนี่ยเขาไก่ของเราเนี่ยไปให้สามีเขาทานปรากฏว่าเวลาไปทานแล้วเนี่ยนะสามีเขาก็บอกว่าเฮ้ยไก่ซื้อมาจากไหนนะครับรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับเขาก็กลับมาซื้อซ้ำมันก็ทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามีตัวเองได้ครับจากปฏิเสธไก่จากปฏิเสธไก่นะครับก็มายอมรับที่จะกินไก่ใช่นี่นะคือการที่เราจะนำเสนออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเสนอของมีคุณภาพกับคนที่เขามีประสบการณ์ที่แย่กับไก่นะนู้นเขาคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่แย่ที่เคยกินไก่แล้วแบบโอ้โหไก่นี่มันไม่อร่อยเลยใช่ไหมฮะมีส่วนแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นของคุณภาพเป็นของที่ทานแล้วมันเกิดความแตกต่างพอบางก็ทานเข้าไปเอ้ยไก่มันก็มีของดีมากนี่หว่าใช่ไหมฮะมันเลยเป็นประมาณนั้นภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่ามันโดนใช่อะไรเมื่อสักครู่นี่ผมก็ลองทำมันใช่มันเหมือนมันโดนผมก็ถามว่ามันเหมือนอะไรเขาก็บอกว่ามันเหมือนอย่างที่เขาเคยกินมายี่ห้อหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับการทำการตลาดนะฮะนอกจากจะมีป้ายข้างหน้าร้านครับทำให้คนรู้ของเราเนี่ยคือ RFC ครับนะฮะมาซื้อที่นี่จะเป็นคุณภาพแบบของเรานะครับทำให้คนรู้จักเนี่ยนอกจากป้ายแล้วนอกจากเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยเรามีช่องทางอื่นอีกไหมครับ
ช่องทางอื่นที่เราทำคนรู้จักอยู่ตอนนี้ก็คือใช้วิธีการออกนะครับอีเวนต์นะครับอย่างที่เราเคยมาออกงานที่กรุงเทพนะครับอยู่2ครั้งก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับลูกค้าก็โทรกลับไปตอนนั้นเราพิมพ์ถุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นพิมพ์ถุงแล้วนะครับเพื่อที่จะมาออกเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูถุงนะนี่นะอันนี้ก็ลูกศิษย์เป็นคนออกแบบนี่นะผมจะให้กล้องไหนดูดินี่นี่นะฮะใกล้ๆเป็นถุงที่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าทอดไปวันๆนึงคือมีการวางแผนมีการพัฒนาสินค้ามีการพัฒนาเรื่องหน้าตาใช่ไหมฮะปรุงแต่งเรื่องความสวยงามให้มันมาเกิดเป็นมูลค่าที่ทำให้ไก่ทอดแบบธรรมดาธรรมดาเป็นไก่ทอดที่มันถูกเพิ่มมูลค่ามาแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะมันเหมือนการสร้างความแต่เราไม่ได้เพิ่มราคาไม่ได้เพิ่มเราไม่ได้เพิ่มราคาของเราดีทุกวันนี้ไก่ชิ้นนึงเนี่ยคุณครูขายชิ้นละเท่าไหร่อย่างน่องอันนี้ก็25 บาท25บาทค่ะนะฮะอย่างสะโพกนี่ก็35 บาทถ้าใหญ่นิดนึงก็40น่องติดสะโพกมั้ยฮะไม่มีค่ะเราจะแยกเป็นชิ้นส่วนอ๋อมันถ้าน่องติดสะโพกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นไก่เหมือนทั่วไปทั่วไปใช่ครับเพราะงั้นไก่พวกนี้มันต้องเป็นชิ้นนะครับวิธีการทอดไก่อย่างเงี้ยตัวน่องเนี่ยนะครับเราจะมาแล่จริงๆน่องเนี่ยทอดยากนะครับทอดให้สุกเนี่ยมันทอดยากนะครับโดยทั่วไปก็ต้องมาแล้วอ๋อต้องมาแล้วแล้วกระทะธรรมดามันจะเวลาเปิดมันจะดันใช่ครับมันจะแดงเลยนะเวลาไก่ธรรมดาที่ทอดทั่วๆไปอ่ะข้างในไม่สุกนะครับมันจะแดงครับแต่เนี่ยคือมันจะใช้ความร้อนที่บางเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าคนมาขอไก่ที่หมักไว้แล้วครับแล้วเอาไปทอดครับบางบอกว่าไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าสภาวะแวดล้อมในการทอดมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันของบางนี่ใช้กระทะความดันใช่ครับทอดในระบบปิดใช่ครับนะกับกระทะที่บ้านของคนที่มาซื้อขอซื้อเนี่ยไปทอดเป็นกระทะแบบนี้ครับก็มาแสดงทั้งเข้าไปมันไม่เหมือนกันใช่ครับมันก็มีขั้นตอนในเรื่องของคุมไม่ได้ด้วยค่ะมันคุมไม่ได้บางก็เลยไม่ขายไก่แบบนั้นไม่ขายครับเพราะว่ามันจะลูกค้าตามไปถึงที่บ้านจะรู้คอนเซ็ปต์มันจะไม่ได้คอนเซ็ปต์เหมือนกันคือถ้าให้เขาไปเนี่ยแล้วเขาไปทำไม่เหมือนเราเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาว่าเราอ่ะถูกไหมถูกต้องฮะคือทุกอย่างที่ออกจากเราเนี่ยผ่าน QC จากบังก็คือว่าของอย่างนี้ครับนี่ขายมันต้องได้เวลาว่าเจอแบบเฮ้ยมันไม่เกินไปไม่เอาไม่ได้เคยเจอไหมทุกอย่างต้องจับเวลาหมดฮะต้องจับตัวน่องบางวันถ้าแบบบางทีเราเผลอทอดเยอะไปเนี่ยนะคะก็ไม่เอากลับมาขายใหม่นะคะคือจะใช่ต้องยอมกินเองยอมกินเองหมดเลยลูกเลิกให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยลูกชายทั้ง3คนลูกสาวอีก2ค่ะกินมีลูกสาวอีก2ใช่ผมลูกชายคือพวกนี้เราจะไม่เอากลับมาขายซ้ำไม่ขายซ้ำเลยค่ะลูกค้าจะได้ใหม่ทุกวันรับรองได้อันนี้คุณภาพของน้ำมันที่เราทอดเนี่ยนะครับคนมารับซื้อน้ำมันนะครับนี่อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคนเขาบอกว่าน้ำมันของเรามันยังใสอยู่เลยซึ่งเวลาเขามารับซื้อไปใช้เนี่ยเขาจะให้เขาจะมีรับซื้อน้ำมันที่ทอดแล้วนะใช่เขาบอกว่าน้ำมันของบางยังใสอยู่เลยยังใสอยู่เลยไม่เกี่ยวว่าใช้ต่อละขอไปเขาจะให้ให้ราคาดีกว่าร้านอื่นจะให้ราคาเราเนี่ยดีกว่าที่ร้านอื่นให้แค่ราคานี้แต่ร้านเราเขาบอกร้านเราเขาให้อีกราคาหนึ่งแสดงว่าโปรเซสธุรกิจบางเนี่ยมันขายได้ทุกอย่างเลยครับใช่ไหมฮะไม่มีของเหลือทิ้งเลยก็มันก็จะช่วยลดต้นทุนของเราอย่างถูกต้องครับเพราะว่าขายของพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายราคาสูงนะครับถ้าเราไปเทียบกับยี่ห้อที่อาจจะเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยเขาจะขายราคาที่อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ของเราขายราคาเป็นบ้านๆเพราะงั้นทุกอย่างมันต้องเซฟหมดมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นต้นทุนเวลาแต่มันทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดูดีขึ้นด้วยนะใช่ครับสมมุติถ้าผมยกตัวอย่างนะสมมุติถ้าร้านเราขายไก่ทอดแล้วน้ำมันเราไม่ได้เก็บไว้ขายคนอื่นน้ำมันเราเททิ้งตรงนั้นเลยเนี่ยสภาพแวดล้อมมันก็จะเหมือนกับหนูวิ่งสวนกับแมงสาบครับใช่ไหมบางใช่ครับแต่นี้ผมดูเมื่อครู่นี้ข้างหน้าร้านบางนี่สวยสะอาดครับคือหน้านั่งง่ายๆนะครับครับแล้วก็อันนี้เพิ่งจะทำเสร็จเลยเพิ่งทำเสร็จช่วงก่อนปิดเทอมก่อนปิดเทอมเนี่ยครับก็เปิดเทอมมาเนี่ยก็เจอเลยอย่างนี้ว่าเป็นข่าวดีของน้องอสอวันครูนะครับเปิดเทอมนี้น้องๆก็จะเจอร้านที่มาหน้านั่งมานั่งติวอะไรกันได้สบายๆเลยกินกันมีเมนูอื่นแนะนำด้วยนะคะคือเพิ่มมาค่ะอ๋อเพิ่มมาใช่เพิ่มมาลองมองดูว่าไก่มันน่าจะทำอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยที่จะเพิ่มอะไรให้กับในร้านนะคะก็เลยคิดว่าสลัดไก่กรอบแล้วก็สเต็กความจริงมีเมนูอีกเยอะนะคะหลายอย่างในร้านอ่ะเอาอันเวียนนี้เอามาโชว์2อย่างก็มีสเต็กไก่กรอบด้วยเข้าไปนี่เหมือนเข้าไป
ร้านไก่ทอดชั้นนำเลยใช่ไหมเข้าไปจะเจอเมนูแปะอยู่บนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมีเมนูตั้งที่โต๊ะให้ดูอะไรเรายังไม่ได้มีเป็นชุดเป็นเซตยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้คือเราขายเป็นแผ่เป็นชิ้นแล้วอาจจะมีการแปลงเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกไม่เบื่อนะครับกับการที่กินไก่เป็นชิ้นมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ตรงกับความชอบเขาว่าสาวๆที่ชอบรสจี๊ดจ๊าดนี่ก็จะมีวิงแซบตอนนี้เราก็จะมีตัววิงแซบเพิ่มเข้ามาครับสำหรับคนที่ชอบถามบ่อยไงถามบ่อยแล้วก็พยายามไปหาสูตรไปอะไรค้นคว้ามาอะไรเงี้ยก็ได้มามาออกอีเวนท์ที่กรุงเทพเป็นไงบ้างบ้างถามนิดนึงก็ได้รับผลตอบรับดีครับลูกค้าก็โทรกลับไปนะครับว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะครับจะหาซื้อได้ยังไงมีแบบว่าโทรมาถามบ้างขายแฟรนไชส์ฉันเถอะมีไหมมีเยอะครับมีเยอะด้วยมีเยอะครับทำไงทำวางแผนยังไงกับเรื่องนี้ก็อนาคตจะมีไหมเรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยนะครับเราเองยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องให้เวลานะครับในการทำธุรกิจนะครับบางทีช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันอาจจะเร็วมันอาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับให้เราเนี่ยนะครับมีการวางแผนใช่นะครับแล้วก็เราทำมาเนี่ยยังไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะต้องขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคือถ้าบังเกรงว่าถ้าเกิดว่ามัน RFC เนี่ยถ้ามันโตเร็วไปเนี่ยครับมันจะรากมันจะไม่แน่นครับอย่างนั้นไหมก็มีส่วนครับปกติแล้วถ้าทำแฟรนไชส์เนี่ยแฟรนไชส์นี่ขายระบบนะครับไม่ใช่ขายไก่นะใช่ครับใช่ไหมครับทุกวันนี้ไก่ยักษ์ใหญ่เขาอยู่ได้เนี่ยด้วยระบบนะใช่ด้วยระบบใช่ไหมครับเขามีทั้งระบบจัดอบรมใช่ไหมฮะระบบโลจิสติกส่งยังไงให้มาบาดเจ็บน้อยที่สุดใช่ไหมฮะเขามีทั้งระบบการอบรมพนักงานอบรมคนทอดอบรมอะไรให้ออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ครับถ้าบางจะทำบางก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วแฟรนไชส์ที่เราปล่อยไปไม่ใช่ปล่อยแบบพูดเลยเพราะเผื่อไปเจอแฟรนไชส์สองอันตั้งคู่กันเนี่ยใช่เขาต้องถามด้วยพื้นที่ไหนตรงไหนแล้วก็ต้องไปนั่งประเมินด้วยครับตัวบางสมมติมีประสบการณ์เรื่องการเลือกทำเลผมถามหน่อยว่าวันที่บางตัดสินใจว่าหน้าบ้านเรานี่ขายไก่ได้แน่นอนบางดูจากอะไรครับก็ผมก็ดูจากพื้นที่นะครับตรงนั้นน่ะว่าไก่ของเรายังไม่มียังไม่มีไก่แล้วแบบนั้นเนี่ยยังไม่มีใครขายไก่ทอดสูตรทอดกรอบโดยทั่วไปก็จะเป็นไก่ย่างนะครับไก่เสียบไม้อาจจะมีไก่หัดใหญ่แล้วก็ไก่กินกับข้าวเหนียวนะครับซึ่งบางทีเนี่ยลูกค้ามาหาซื้อไก่ของเราเนี่ยก็ยังถามว่ามีข้าวเหนียวขายไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่เขาเคยกินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าสูตรของเราเนี่ยก็คือมันไม่เหมาะกับการกินกับข้าวเหนียวนะครับจะมันจะกินกับพวกซอสนะครับเป็นอาหารที่กินเล่นนะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นรสชาติของความเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะก็แม้กระทั่งคนที่มีอายุนะนับคนไหมครับชั่วโมงหนึ่งคนผ่านกี่คนก็มีไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทำเลด้วยมึงคะว่ามันอยู่ระหว่างโรงเรียน2โรงเรียนโรงเรียนที่แบบมีจำนวนเด็กค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอย่างโรงเรียนอิสลามศิริยานี่ก็เด็กเกือบ 2,000 ครับวันครูก็เกือบ 1,000 นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ปกครองมารับมาส่งเด็กเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจอยู่กับทำเลนะคะแต่อีกอย่างนึงที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ก็คือว่าลูกค้าที่มาทานของเราเนี่ยมีทั้งเด็กนะครับจนกระทั่งถึงโต๊ะอายุ80ก็ยังเดินมาซื้อนะครับเพราะเขากินได้ให้เขากินนะฮะตัวเดินเองหรือว่าต้องเดินมาเองเลยฮะเดินมาแล้วเป็นขาประจำด้วยเข็นวิวแชร์มาแล้วก็หลานใช้โต๊ะมาซื้อด้วยนะครับนะครับวันนี้นะฮะรายการของเรานะครับก็มีเขาเรียกว่ากิฟต์วอเชอร์นะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยไปลองทานกันดูไก่ย่าง RFC นะครับไก่ทอดเขาไม่ใช่ไก่ขอโทษไก่ทอดไก่ทอด RFC นะครับที่จะบอกได้เลยว่ากรอบแล้วก็อร่อยนะฮะบางเนี่ยเขาทอดมาให้ผมทานเนี่ยเขามาจากอยุธยาโน่นครับนะมาถึงแล้วเนี่ยสองชั่วโมงความกรอบนี่ยังอยู่นะใช่ครับแต่ถ้าท่านผู้ชมได้ไปทานที่ร้านนะผมมั่นใจเลยว่าแบบร้อนๆนะครับกรอบเลยนะครับท่านจะละเมอเพ้อพบเลยนะถึง RFC วันนี้นะฮะทาง RFC นะครับมีไม่ทันแล้วฮะนะโทรมาแล้วรายการผมนี่คนนี่จ้องมาโทรมาตอนแจกวอเชอร์เนี่ยครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณครับดูรายการอยู่ป่ะครับค่ะดูรายการอยู่เห็นแล้วอยากทานไหมฮะอยากทานค่ะมื้อเย็นพอดีเลยมื้อเย็นพอดีเลยนะฮะอยู่ที่ไหนครับ
มินบุรีค่ะมินบุรีนะฮะถ้าจะไปทานเนี่ยผมรบกวนต้องไปที่คลองตะเคียนนะค่ะนะครับเคยไปไหมครับอยุธยาเคยไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวที่ร้านนี้เดี๋ยวจะขอพิกัดอีกทีนึงเอาละนะฮะขอพิกัดอีกทีนึงก็วันนี้นะครับมีคำถามไหมฮะปกติจะแจกคิวเชอร์ต้องถามคำถามครับถามอ่ะผมถามนี่ดูมาตั้งแต่ต้นรายการเลยใช่ไหมฮะเคยได้ยินชื่อนี้บ้างไหมคะถามว่าร้านไก่ทอด RFC นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับยังไม่ถึงปีค่ะยังไม่ถึงปีตอนนั้นตอนเปิดนี่กำลังจะเข้าเดือนนะครับโอ้ยเดือนขอช้อยได้ไหมคะ1เดือนรอมฎอน2เดือนเมษายนกำลังจะเข้ารอมฎอนค่ะถูกต้องนะครับได้เวลา1ใบนะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า200บาทนะฮะไปทานที่ร้านเลยนะครับได้เดี๋ยวจะก็ล็อกค่ะจะก็ล็อกโอเคครับสวัสดีครับวะอะลัยกุมสลามครับนะครับพี่น้องที่อยู่ทั่วไปนะฮะโทรมาได้มีอีก1ใบแล้วพี่น้องที่อยู่คลองตะเคียนนะครับมีวอเชอร์เฉพาะพี่น้องที่อยู่คลองตะเคียนอีก1ใบวันนี้ถ้าเกิดว่าชาวคลองตะเคียนนะครับดูรายการอยู่โทรมาเนี่ยนะฮะไปรับกิฟต์วอเชอร์ที่ร้านได้เลยร้านได้เลยค่ะนะครับ025303199เมื่อสักครู่นี้นะครับมีพี่น้องจากมินบุรีโทรเข้ามาแล้วนะครับได้รับไปแล้ว1ใบนะฮะเป็นกิฟต์วอเชอร์จากร้านไก่ทอด RFC บรรยากาศน่านั่งมากเลยนะครับช่วงรอมฎอนเนี่ยช่วงตอนเปิดตัวไปเป็นไงครับผมเปิดตัวนะครับอย่างที่เล่าไปในช่วงแรกว่าวันแรกเลย10โลหมดนะครับวันที่2ลงไป20โลนะครับก็หมดอีกวันที่3ลงไป30โลก็หมดอีกนะครับจนกระทั่งผมถึง60โลทอดไม่ทัน60โลตอนนั้นเดือนรอมฎอนครับสลามอะลัยกุมค่ะครับการเนี่ยติ่งป่ะคะใช่ครับโทรจากไหนครับยังได้กิฟต์วอเชอร์อยู่มั้ยคะได้ครับค่ะนะฮะ RFC นี่โทรจากไหนครับโทรจากหนองจอแต่ว่าบ้านอยู่คลองตะเคียนค่ะอ๋ออยู่คลองตะเคียนนะฮะใช่เลยบ้านอยู่คลองตะเคียนแต่ว่าตอนนี้โทรจากหนองจอกใช่จะกลับคลองตะเคียนเมื่อไหร่ครับน่าจะวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้นะฮะจะคุยไหมฮะรู้จักกันป่ะไม่รู้จักเคยได้ยินชื่อ RFC จากเคยมาทานไหมเคยมาทานไหมเคยมาทานที่ร้านไหมครับค่ะคุณตูเลยลาทานที่ร้านบ่อยค่ะอ๋อโอเคงั้นวันนี้นะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์พิเศษนะครับให้ชาวคลองตะเคียนนะครับมูลค่า100บาทไปทานที่ร้านได้เลยนะฮะอาทิตย์นี้ไปที่ร้านแล้วก็เอาไปบอกคุณเลยลาเลยชื่ออะไรครับชื่อยามิระค่ะคุณยามิระนะคุณนะฮะโอเคครับคุณยามิระขอบคุณมากครับค่ะครับทำเลยกุ้มครับรอคอยรอนค่ะครับผมค่ะครับนี่จากอยุธยานะฮะมีอีกหนึ่งใบนะฮะกิฟต์วอเชอร์มูลค่า200บาทเรียกว่าคนอยุธยาเนี่ยไม่ต้องเดินทางก็เลยให้วอเชอร์100บาทไหนได้เดินทางมาจากแล้วก็ถ้าเดินทางมาจากที่อื่นเนี่ยก็เป็นมูลค่า200บาทอย่าไปคนเดียวนะครับผมบอกเลย200นี่คุณกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนใช่ไหมฮะไก่ทอดชิ้นเบอร์เรอร์ที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะราคา35เองแล้วก็สเต็กไก่นี่จานเท่าไหร่ฮะ65ค่ะ65บาทไม่แพงเลยนะฮะคุณไปคนเดียวเนี่ยมีหวังนะครับนั่งจุกกลับบ้านไม่ถูกนะครับสวัสดีกุ้มอะไรกุ้มวิชารามค่ะครับโทรจากไหนครับโทรอยู่คลองตะเคียนค่ะอยู่คลองตะเคียนด้วยนะฮะเอาไงดีฮะให้ไปนะให้ไปแล้วกันนี่รู้จักกันป่ะฮะเนี่ยรู้จักครับไม่เนี่ยรู้จักผมเปล่าผมก็คนคลองตะเคียนรู้จักค่ะรู้จักกันนี่ชื่ออะไรจ๊ะอ๋อต้องบางรู้จักขอบางนะรู้จักอันนี้อาริฟินขายโรตีมัสมาค่ะรู้จักไหมรู้จักนะรู้จักนะฮะดูจะตีมทีวีทุกวันเลยป่ะครับนี่ฟังจากโทรศัพท์ก่อนนะจ้ะดูจะตีมทีวีทุกวันไหมครับดูทุกวันแล้วค่ะดูทุกวันพอดูพอดูเสร็จดูประจำดูประจำแล้วก็พอรายการทาร่าเอสเอ็มีจบก็ไปดูละครต่อแค่นั้นครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะดูตลอดเลยนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะเชิญนี่มาออกรายการมั่งได้ไหม
ได้ได้นะได้ได้ได้โอเคนะเดี๋ยวไปทานได้เลยนะครับเปิดทุกวันเว้นวันศุกร์วันเดียวที่ร้าน IFC นะครับครับอันนี้ก็ฟังในทีวีนะมันดีเลย์อยู่จะซักร้อนนะครับนี้ซามาริกุ้มครับครับผมนะสามใบเรียบร้อยไปแล้วนะครับฝากให้บังเอาไปให้กับคนที่เขาโทรมาเมื่อสักครู่นี้ครับนี่เป็นคอนเซปต์รายการเราฮะช่วงท้ายรายการเนี่ยเราก็จะแจกนะเพื่อให้หนึ่งให้คนได้ติดตามสองคือในเชิงธุรกิจบังให้คนได้รู้จักบังด้วยได้ไปลองใช้บริการกันด้วยสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายเราเป็นนักธุรกิจมุสลิมบังเนี่ยเคลื่อนงานตรงนี้บังมีคุณธรรมในข้อใดบ้างครับในการทำธุรกิจในการทำธุรกิจก็คือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับของที่เราเอามาทำเนี่ยนะครับต้องเป็นของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เราทำเนี่ยเหมือนเราทานเองนะครับทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยเราต้องคิดว่าเราทานเองเราทานเองด้วยนะครับเพื่อให้มันอามนะต่อเราอามนะต่อลูกค้าใช่ครับในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยครับนะครับคุณผู้เลลาครับมีอะไรจะฝากถึงลูกศิษย์ที่กำลังนั่งรับชมรายการอยู่ก็ฝากอ่านหนังสือเยอะๆนะงั้นมาก็เดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันกับร้านใหม่นะของครูนะคะส่วนมากเด็กเขาจะเรียกว่าไก่คุเรลาไก่คุเรลาอ๋อไก่คุเรลานะก็มีชื่อนะคะก็เรียก IFC อะไรเงี้ย IFC นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เจอกันเปิดเทอมเจอกันเปิดเทอมนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของไก่ทอด IFC นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอดุอานะครับให้ร้านไก่ทอดเนี่ยนะครับขยายสาขาเยอะๆไปทั่วประเทศไทยเลยครับแล้วก็คุณภาพต้องแบบนี้มาตรฐานเดิมทานเดียวกันอร่อยเหมือนกันหมดชาลล์นะครับวันนี้ผมนะฮะและเราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากด้วยนะครับกับรายการฮาลาล SME พรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับWhen I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did, Musa gave it to the mosh. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh.